One day, while Jesus was teaching at the temple, วันหนึ่งขณะที่พระเยซูกำลังสอนที่พระวิหาร a crowd of people surrounded him. ฝูงชนล้อมรอบพระองค์ They listened carefully as Jesus talked. พวกเขาฟังอย่างระมัดระวังขณะที่พระเยซูสั่งสอน As he was teaching, some angry men arrived. ขณะที่พระองค์สอนก็มีกลุ่มคนที่กำลังโกรธมาถึง They brought a woman with them. พวกเขานำผู้หญิงคนหนึ่งมาด้วย The woman had been caught breaking the law. ผู้หญิงคนนี้ถูกจับได้ว่าทำผิดกฎหมาย She had committed a very great sin. เธอทำความบาปที่ยิ่งใหญ่มาก The law said she must be punished. กฎหมายกล่าวว่าเธอจะต้องถูกลงโทษ The punishment for her actions. การลงโทษสำหรับการกระทำของเธอคือ was to be stoned to death. จะถูกขว้างด้วยก้อนหินจนตายThe men threw the woman down in front of Jesus. ผู้คนโยนผู้หญิงลงต่อหน้าพระเยซู They told Jesus, "This woman was caught doing a great sin." พวกเขาบอกพระเยซูว่าผู้หญิงคนนี้ถูกจับได้ว่าทำความบาปอันยิ่งใหญ่ The law says we must stone her. กฎหมายบอกว่าเราต้องเอาก้อนหินขว้างเธอ But they asked Jesus, "What do you think we should do with her?" แต่พวกเขาถามพระเยซูว่าพระองค์คิดว่าเราควรทำอย่างไรกับเธอคนนี้At first, Jesus said nothing. ตอนแรกพระเยซูไม่ได้พูดอะไร He bent down and wrote on the ground with his finger. พระองค์ก้มลงและเขียนบนพื้นดินด้วยนิ้วของพระองค์เอง The men were impatient and demanded an answer. คนเหล่านั้นก็หมดความอดทนและเรียกร้องขอคำตอบจากพระเยซู So Jesus stood up again. ดังนั้นพระเยซูจึงยืนขึ้น He looked at the men. พระองค์มองไปที่ผู้คนเหล่านั้น They were holding stones ready to throw at the woman. พวกเขากำลังถือก้อนหินพร้อมที่จะโยนใส่ผู้หญิงคนนั้นJesus said to them, "All right." พระเยซูตรัสกับเขาว่าเอาอย่างนี้ละกัน But let the one who has never sinned throw the first stone. ขอให้คนที่ไม่เคยทำบาปเลยโยนก้อนหินก้อนแรก Again, he bent down and wrote in the dust. และพระองค์ก็ก้มลงเขียนลงในดิน When the angry men heard this, เมื่อผู้คนที่โกรธเหล่านั้นได้ยินอย่างนี้ They were shocked.พวกเขาก็ตกใจ One by one they put their stones down and went home พวกเขาทีละคนวางก้อนหินลงและกลับบ้านไป All of them had sinned before too เพราะทุกคนเคยทำความบาปมาก่อน At last the woman was left alone with Jesus ในที่สุดผู้หญิงคนนั้นก็ถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังกับพระเยซู Jesus looked at her and asked her พระเยซูมองดูเธอและถามว่า Where are the people who want to stone you คนที่ต้องการเอาก้อนหินขว้างเธออยู่ที่ไหน Are any of them left here to punish you มีใครในพวกนี้ที่จะลงโทษเธอหรือเปล่า The woman looked around ผู้หญิงคนนั้นมองไปรอบๆ No she said they're all gone ไม่มีพวกเขาหายไปหมดแล้วJesus looked at the woman. พระเยซูมองผู้หญิงคนนั้น Even though she had sinned, ถึงแม้ว่าเธอจะเคยทำความบาป Jesus was filled with love for her. พระเยซูก็เต็มไปด้วยความรักที่มีต่อเธอ Jesus chose to forgive her. พระเยซูเลือกที่จะให้อภัยเธอ He told the woman, "I will not punish you either." พระองค์บอกผู้หญิงคนนั้นว่าเราจะไม่ลงโทษเจ้าเช่นกัน Go and don't sin anymore. ไปเถิดและอย่าทำความบาปอีกต่อไป The woman stood up again. ผู้หญิงคนนั้นลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่ง She had been forgiven of her sin and was free to go home. เธอได้รับการอภัยบาปของเธอและเป็นอิสระที่ได้กลับบ้าน